วัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการวิดิทัศน์ฉลองวาระครบรอบ2ทศวรรษมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะเมื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ย้ายนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมายังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในปัจจุบันณบริเวณหลักกิโลเมตรที่10ถึง11ตำบลเมืองสีไข่อำเภอวารินชำราบเมื่อราวต้นเดือนมิถุนายนปี2533นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาใหม่ที่สอบ Entrance เข้ามาในขณะนั้นต่างก็ดีใจและตื่นเต้นกับสถานที่เรียนแห่งใหม่ถึงแม้ว่าความสะดวกสบายต่างๆที่เคยได้รับจะขาดหายไปแต่พวกเขาเหล่านั้นก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในขณะที่มหาวิทยาลัยก็ได้พัฒนาไปพร้อมๆกันทั้งด้านอาคารเรียนห้องสมุดอุปกรณ์ห้องทดลองโรงฝึกปฏิบัติการการเพิ่มขึ้นของคณาจารย์และบุคลากรเจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้างเพื่อให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยส่วนงานกิจการนักศึกษาสำนักงานอธิการบดีก็ได้เริ่มดำเนินการประสานประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมเป็นสวัสดิการให้แก่นักศึกษาไม่ว่าจะเป็นหอพักนักศึกษาทั้งชายและหญิงทุนการศึกษากิจกรรมที่จำเป็นในการพัฒนาบุคลิกภาพควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมการจัดตั้งชมรมต่างๆตามที่นักศึกษาสนใจเช่นชมรมดนตรีสากลชมรมถ่ายภาพชมรมพุทธศาสตร์ชมรมกีฬารวมทั้งสุขภาพพลานามัยของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อมทางด้านวิชาการและความสามารถในการปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วยการรับน้องใหม่เป็นอีกกิจกรรมที่รุ่นพี่ทุกคนตื่นเต้นและใครอยากมีรุ่นน้องๆที่มาช่วยต่อยอดสถาบันแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปเป็นช่อกันเกราที่เจริญงอกงามพร้อมผลิบานส่งกลิ่นขจรกระจายไปทั่วผืนแผ่นดินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีประเพณีการรับน้องใหม่ที่กระทำตกทอดกันมาเสมอคือการที่รุ่นพี่จะพาน้องใหม่ที่อยู่หอพักไปเคารพสักการะพระพรหมบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยและด้วยจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองนักปราชญ์เมืองแห่งธรรมะทุกปีนักศึกษาใหม่จะต้องเดินทางไปกราบสักการะหลวงปู่ชาที่วัดหนองป่าพงซึ่งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยมากนักเพื่ออบรมขัดเกลาสำรวมจิตใจเป็นสิริมงคลต่อตนเองในการศึกษาเล่าเรียนต่อไปเมื่อถึงเวลาเปิดเทอมนักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ชีวิตการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ก่อนที่จะเริ่มต้นการเรียนกันนี่แหละค่ะท่านผู้ชมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นแล้วว่ามหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตผู้ทรงแห่งความรู้สรรพศาสตร์วิทยาการหลอมรวมคุณธรรมจริยธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเอาไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะยามที่อาทิตย์อาจสะดุ้ง